เอาละค่ะมากันต่อนะคะขอพาไปดูวันพรุ่งนี้ฉายหนังหน่อยนะฉายหนังหน่อยนะโอ้โหหนังซีรีส์หรือว่าหนังจบตอนเดียวรับรองว่าเด็ดแน่ค่ะเออเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะสนธิทอล์คค่ะคุณสนธิจะออกมาเตือนเรื่องเตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจนะเดี๋ยวให้ไปดูฉากหลังหน่อยที่คุณสนธิพูดนะฉากหลังก็เป็นภาพของอะไรนะเอเวอร์แกรนด์ใช่ไหมฮะโอ้เอเวอร์แกรนด์นี่อันดับ2ของอสังหาริมทรัพย์ในจีนแล้วล่มล่มแล้วก็ถ้าซีเจนผิงไม่ช่วยเนี่ยนะก็เป็นไงฮะฝนที่ตกทางนู้นมาถึงคนทางนี้ไหมฮะที่หุ้นในนิวยอร์กหลายแห่งตกก็มาจากกรณีนี้แหละฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้เลยนะคะหนาวมาถึงตรงคันนี้เลยเดี๋ยวดูว่าเราจะต้องพบปะกับอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะ2เปิดกล่องแพนดอร่าเปเปอร์สไขด้านมืดระบบทุนนิยมโลกที่เขามีการแฉออกมาว่าผู้นำคนไหนไปซุกไว้ตรงไหนบ้างไม่มีซุกไม่ได้ซุกทรัพย์อย่างเดียวนะซุกเมียด้วยซุกเมียน้อยด้วยที่เขามีแฉปูตินทำไปได้ที่มีลูกนั่นแหละใช่ค่ะปูตินผู้นำรัสเซียมีเมียลับๆเป็นคนที่ทำงานตามบ้านเนี่ยแหละของเขาเองอะนะต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะไม่ว่าจะมันนี่ไอ้แพนดอร่านี่มันอันใหม่แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดโปงแบบปานามาเปเปอร์สต้องเข้าใจว่าหนึ่งพวกที่ทำค้าอาวุธค้ายาเสพติดหรืออะไรเนี่ยนะฮะธุรกิจสีดำกับสีเทาก็ต้องซุกก็ไปซุกอยู่ที่นี่นะฮะตามเกาะนี้เหล่านี้ทั้งหลายอันที่สองเนี่ยพวกหนีภาษีก็ไปซุกตรงนั้นใช่เจ้าสงเจ้าสัวทั้งหลายเจ้าสงเจ้าสัวทั้งหลายบปตทปตทพูดง่ายๆการจ่ายคอมมิชชั่นก็ไปตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นมันมีธุรกิจที่เขาหนีภาษีไม่ได้ว่าเขาผิดนะเพราะที่นั่นมันเป็นเขตที่เขาปลอดภาษีนะฮะแต่กรณีที่ไปที่มาเขาออกมาเถียงนะพวกผู้นำที่มีชื่อเขาบอกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายมันจะไม่เถียงได้ไงล่ะไม่ให้คนด่าเขาดิเอาคุณเป็นผู้นำผมแล้วคุณทำไมเอาเงินไปไว้ตรงนั้นล่ะเนาะคุณทำไม่มีเลยไปมอร์คอบ้างไปสิงคโปร์อีกที่นึงแต่สิ่งที่เราควรจะคิดคืออะไรไหมประเทศที่ทำเรื่องพวกนี้ไม่น้อยนะที่ภายใต้อังกฤษกับอเมริกาใช่เครือข่ายเขาเกาะของเขาเท่ากับเขาจับพวกนี้เป็นเชลยได้เลยนะเพราะงั้นเขาจะเปิดโปงเมื่อไหร่คุณก็เจ๊งถ้าคุณไม่เป็นคนของเขาก็เท่านี้แหละครับนะคะและอันสุดท้ายที่คุณสนธิจะพูดด้วยนะไม่ได้สุดท้ายพรุ่งนี้มีหลายเรื่องแต่ที่ขายมามี3เรื่องก่อนก็คือโมนูพิลาเวียตัวเปลี่ยนเกมหรือว่าการล่าอาณานิคมสาธารณสุขกันแน่โอ้โหนี่สนุกมากคุณเก๋บอกว่าต้นทุนมันเท่าไหร่อ๋อน้องวันนี้ค่ะเรื่องของโมนูพิลาเวียก็สนุกมากนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของรู้สึกว่าจะมีอะไรนะออกซฟอร์ดใช่ป่ะร่วมกับทางด้านของ King College เนี่ยเขาไปทำการศึกษาต้นทุนราคาของโมนูพิราเวียกับราคาขายจริงว่ามันต่างกันถึง40เท่าพี่ชัดขายเอารวยขายฟันหัวแบะนะ เพราะว่า Harvard School of Public Health นะคะแล้วก็ King College เนี่ยนะคะเขาพบว่า Merck เนี่ยมีต้นทุนผลิตยาโมนูพิราเวียเพียง17ดอลลาร์นะ17ดอลลาร์กว่าๆนะเกินไปนิดหน่อยตอน1คอสคอสนึงคือ40เม็ดนะเขาขายเป็นคอสเขาให้กินให้ครบ40เม็ดตีซะว่า600บาทต้นทุนคุณแค่600บาทแต่ราคาที่เมอร์กขายให้กับรัฐบาลสหรัฐคิดที่คอสละ700ดอลลาร์หรือ 24,000 บาทซึ่งเป็นน่าจะเป็นราคาเดียวกับที่เราอาจจะต้องซื้อด้วยใช่เขาซื้อแน่เพราะว่าเขาสั่งไปแล้วแล้วก็มันไม่เหมือนกับฟ้าทลายโจรโอ้พี่เพราะว่าอันนี้เนี่ยการซื้อขายย่อมมีโอเลี้ยงให้กินกินโอเลี้ยงเหรอมีกาแฟให้กินมีอาหารให้กินคือก็เลยมีการออกมาพูดกันบอกว่าเนี่ยตอนนี้รัฐบาลต่างๆซึ่งรวมถึงไทยเนี่ยก็ไปเข้าคิวทำสัญญาเพื่อขอซื้อบ้างซื้อ 400,000 คอสบ้างซื้อ 200,000 คอสอเมริกานี่ซื้อไปล้าน7นะแล้ววงเงินที่ซื้อเนี่ยใช้ไป 1,200 ล้านตกคอร์สละ700ดอลลาร์แต่ราคาต้นทุนมาจริงๆเพียงแค่17ดอลลาร์หรือว่า600กว่าบาทก็มันเป็นสินค้าที่เขาเรียกอเมริกาหรือพวกทุนทั้งหลายเนี่ย
เขาจะทำอันนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรคะพอคุณรู้สึกว่าเป็นแล้วคุณก็กินก่อนใช่เพื่อจะได้อารมณ์เดียวกับฟ้าทะลายโจรเราเลยพี่แบบเดียวเปี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไปพังงาบพังงาบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่บอกว่าจะหายนะครับถ้าไปอาการหนักแล้วไม่ได้บอกว่ายาตัวนี้จะช่วยแต่ถ้าคุณเพิ่งเป็นถูกแล้วในการเดียวกันเนี่ยเขาก็ขายอีกอันก็คือวัคซีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอันนี้เขาเป็นผู้กลุ่มตลาดของการค้าแล้วก็ระยะเวลากินเท่ากับฟ้าทะลายโจรเราเท่ากันเลยต้องกิน5วันเออไปขอไปภูเบศกินอย่างนั้นแหละหายเลยเออไม่ต้องไปเสียตังค์ 20,000 กว่าบาทตัวนึง 20,000 กว่าบาทอีกตัวนึง200กว่าบาททุกขวดใช่ใช่มั้ยพี่ชัดก็ท่านไปคิดเอาแล้วกันนะออนี่คือระบบทุนสามัญเขาไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยรักษาคนแล้วราคาให้มันถูกเพื่อคนจะได้เข้าถึงยาไม่ใช่แต่เป็นหน้าที่ของทุกประเทศที่จะต้องดูแลประชาชนเขาเพราะงั้นมึงต้องซื้อของกูในราคานี้แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศที่เขามีภูมิปัญญาของเขาเองอ่ะเขาไม่ซื้อไม่ควรจะซื้ออย่างจีนก็ไม่สั่งไม่แต่พอดีของเราภูมิปัญญาก็มีนะแต่ไม่ใช่ค่ะมีน้อยไปหน่อยใช่แล้วมีสิเพราะงั้นต้องพึ่งยาของต่างชาติถ้าต่างชาติอะไรก็ดีไปหมดแต่เราไม่ได้ปฏิเสธยาต่างชาตินะไม่ปฏิเสธเพราะว่ายาต่างชาติที่ดีมันก็มีแต่ไอ้ที่โกหกมันก็มีนะแต่ไอ้ที่สำคัญที่สุดซื้อต่างชาติได้บางที่มันมีเงินทอนเท่านั้นแหละนะเซลขายยาสวยเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมไม่อยากระบุชื่อแต่ปลัดคนหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งนะทำไมคะชอบมากเลยชอบมากชอบเซลขายยาใช่ไหมคะเซลสายยานี่ตีกรอบกับเขาเลยโอ้ล่ะฮะผมไม่ใหญ่จะบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อโควิดค่ะเด้งขึ้นมาที่เหนือ 10,000 อีกนะคะเป็น 11,200 รายแต่เรามี ATK ด้วยคือคนเข้าข่ายติดเชื้ออีก 4,783 รวมๆกันก็ 16,000-16,600 นะไต่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะผู้เสียชีวิตยังเกิน100นะคะ113รายด้วยกันนะคะมีชาย67หญิง46นะคะอายุน้อยสุด19ปีและอายุมากที่สุด100ปีนะคะแล้วก็ยังมีรู้สึกว่ามีตั้งครรภ์1รายน่าสงสารมากเลยนะอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองแล้วติดโควิดและเสียชีวิตนะคะเหตุผลคือเขาไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนพอเป็นแล้วก็อาการหนักนะคะทีนี้วันนี้มันมีดราม่าวัคซีนไฟเซอร์อยู่ใน Twitter ก็ต้องงงงวยกันอันนี้วัยรุ่นเขาวงงงวัยรุ่นกันเองมันไปที่มาที่ไปมันเป็นงี้ค่ะพี่ Hashtag ขึ้นอันดับ1ว่าไฟเซอร์นักเรียนมันเกิดอะไรกับไฟเซอร์นักเรียนคือตอนนี้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้กำลังฉีดไฟเซอร์ไงฉีดให้เด็กอายุ12ใช่มั้ย12ถึง18บอกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อมีนักเรียนอายุ12ถึง18บางกลุ่มได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีการแชร์ข้อมูลใน Twitter และแฮชแท็กบอกว่าไฟเซอร์นักเรียนโดยบอกว่านักเรียนที่ได้โควต้าบางคนตัดสินใจไม่ฉีดไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรด้วยเหตุผลคือผู้ปกครองไม่อยากให้ฉีดอันนี้เข้าใจได้นะบางคนเขาไม่สบายใจกับ mRNA ไม่มีผู้ปกครองไหนสบายใจครับไอ้วัคซีนที่มันเราไม่รู้ว่ามันจะมีผลยังไงเขากลัวมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจนะการไปฉีดมีความยุ่งยากต้องแต่งตัวถูกระเบียบตัดผมและย้อมผมเป็นสีดำอ้าวเหรออยู่บ้านมานานผมทองเลยพี่ไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนพอถึงเวลาจะไปรับวัคซีนย้อมผมไม่ทันเป็นไปได้นะและอันนี้ฮาสุดค่ะนักเรียนบางส่วนไปเชื่อข้อมูลในแอป TikTok ว่าไฟเซอร์ฉีดแล้วอาจจะตายโอ้โหประสิทธิภาพไม่ต่างจากซิโนแวคอันนี้ TikTok มาจาก TikTok นะเขาก็บอกว่า TikTok เนี่ยมีการแพร่ข้อมูลถึงขนาดว่าฉีดไฟเซอร์แล้วจะเปลี่ยน DNA ให้กลายพันธุ์ได้นะหลายคนงงว่านักเรียนเหล่านี้ไปรับข้อมูลมาจากไหนทำไมถึงเชื่อข้อมูลเหล่านั้นทั้งที่วัคซีนเหล่านี้มีการเรียกร้องอย่างหนักให้ได้เข้ามาและมีข้อมูลรองรับจนกระทั่งมีการติดแฮชแท็กไฟเซอร์นักเรียนเพื่ออธิบายข้อมูลที่ถูกต้องจนติดเทรนด์ Twitter นะโหพวกที่แบบว่าบูชาไฟเซอร์เขาก็เข้าไปทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรแต่เรื่องผู้ปกครองเขาไม่โอเคก็เป็นเรื่องของเขานะครอบครัวเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมเขาจะอาจพาลูกไปรอรับตัวไหนก็เรื่องของเขาไอ้ผลข้างเคียงเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มันเกิดได้มันมีพี่ต่อให้มันเกิดหนึ่งคนเราก็ไม่อยากให้หนึ่งคนเป็นลูกเราถูกไหมล่ะไม่ควรจะเกิดกับใครด้วยซ้ำผมเองไปฉีดผมก็ยังต้องบอกตรงไม่ได้เสี่ยงเพราะผมคิดว่าถ้ามันเกิดมันก็เกิดตายก็ตายคือเปอร์เซ็นต์เสี่ยงอ่ะการตัดสินใจระหว่างตัวเราเองกับคนที่เป็นลูกอ่ะความมันต่างกันนะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคำว่าดราม่าเนี่ยนะ
คนที่ห่วงมากที่สุดเด็กๆที่จะโดนฉีดวัคซีนนี่คืออาม่าอาม่าบรรดาอาม่าห่วงหลานยิ่งกว่าแม่อีกห่วงหลานห่วงหลานใช่เอออาม่านี่เป็นแบบไม่มีความสุขเลยพรุ่งนี้อาหนูมึงจะไปฉีดหรือมึงจะเป็นอะไรเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นอะไรมึงรับผิดชอบนะพ่อแม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเนอะเข้าใจเขาเนอะอันนี้เป็นเรื่องปกติในอเมริกาในยุโรปในที่ไหนเขาไม่ยอมฉีดง่ายๆมีคนไม่ฉีดก็มีบางคนไม่ฉีดเลยนะใช่ใช่เพราะว่าอะไรเขาใช้วิธีรักษาตัวแทนก็ต้องดูแลตัวเองมัดแหวงระวังตัวเองหรืออาจจะไปรอรับวัคซีนเชื้อตายอะไรก็ว่าไปใช่นะคะชัวร์กว่าชัวร์กว่านะคะไปดูเรื่องของเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกไหมอันนี้ขอนิดนึงนะคะความคืบหน้าตอนนี้ความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าเท่าไหร่ก็คือกรณีที่เมื่อวานเราพูดว่าทางด้านของสำนักพุทธควรจะมีคำอธิบายออกมาเนี่ยผ่านมา1วันก็ยังเงียบสนิทแต่วันนี้ที่ยังมีความเคลื่อนไหวต่อก็คือวัดประชานิยมเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะศิษยานุศิษย์ของพระเทพสารเมธีเจ้าคณะวัดเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยวันนี้ก็ยังมีการถวายพระตาหารเช้าร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตามปกตินะคะซึ่งเจ้าคุณบัวศรีก็ลงมาฉันเช้าตามปกติท่ามกลางการเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่เชื่อว่ามสจะทบทวนปัญหาและให้ความเป็นธรรมกับเจ้าคุณบัวศรีซึ่งที่วัดก็ยังมีการตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อคัดค้านและยังคงทำไปเขาบอกว่ารายชื่อของคนที่ไปลงเนี่ยก็เกือบจะแตะแสนแล้วนะคะแล้วก็จะนำยอดการลงทะเบียนดังกล่าวเนี่ยเข้าไปยื่นต่อคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมสภาพุทธราษฎรแล้วก็จะถวายฎีกาที่สำนักพระราชวังด้วยนะคะผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยสำนักพุทธยังเงียบเลยนะเงียบสนิทค่ะเพราะสำนักพุทธคุณยังอยู่หรือเปล่าชีวิตคุณอ่ะต้องอธิบายเนาะต้องอธิบายนะคุณไม่งั้นจะบานปลายไม่ใช่ให้มสอธิบายนะเพราะฉะนั้นสำนักพุทธคุณเป็นเลขาของมสค่ะคุณต้องอธิบายแล้วถูกนะคะเอาล่ะเอาได้ตามนี้ก่อนพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมตื่นมาดูคุยทุกเรื่องกับสนธินะคะแล้วตอนเย็นมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูแลสุขภาพนะครับคนเมืองคอนดูแลเรารักกันอยู่แล้วใช่ไหมนะจ้ะขอบคุณจ้ะคนใต้เนี่ยรักไทยรักจริงใช่ไหมก็อยากจะบอกคำว่ารักจังหูรักจังหูรักจังหูเพราะคิดถึงจึงมาหาเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ